ฟอกไรต์ EP ล่าสุดครับวันนี้ได้รถยนต์นะครับเรียกว่า B segment ที่เป็นยอดนิยมอีกคันหนึ่งในตลาดนะครับนั่นก็คือครับ Honda City Hatchback Turbo RS Minor Change วันนี้เดี๋ยวจัดไปไม่ดูครับว่าสมรรถนะเขาจะขับดีแค่ไหนคุ้มค่าคุ้มราคาไหมมีคำตอบครับ Mitsubishi Emotion สัมผัสพลังใหม่ความรู้สึกใหม่ New Mitsubishi Expander และ Expander Cross HEV Mitsubishi Motors เรียกว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับของ Honda ที่ขายดิบขายดีมากและถูกใจวัยรุ่นนะฮะแล้วมาถึงโฉมปัจจุบันนี้เป็นโฉม Minor Changeเรียกว่าแป๊บเดียวนะครับเปิดตัวมาปุ๊บได้รับเสียงตอบรับแบบล้นหลามเป็นรถที่ขับดีนะครับในหมู่คนรัก Honda ตัวผมเองก็ได้มีโอกาสเรียกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกแหละที่ได้มาลองในเวอร์ชันเครื่องยนต์3สูบ Turbo 1.0 ลิตรของเขานะแพลตฟอร์มนะครับรุ่นนี้ก็ทำตลาดนะครับในตัว City Hatchback เนี่ยก็จะมีหลากหลายรุ่นก็เรียกว่าแบ่งออกเป็น2รุ่นละกันเป็นรุ่น 1.0 ลิตรนะครับ3สูบ Turbo ก็คือคันนี้นะครับอีกคันนึงก็คือเป็นขุมพลังนะครับไฮบริดนะครับ EHEV คันนี้เนี่ยมองดูแล้วเนี่ยภาษีเนี่ยเรียกว่าถูกใจวัยรุ่นมากกว่าเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยเรียกว่าจัดจ้านแล้วก็เป็นการตอบสนองแบบเทอร์โบลาวันลมเรียกว่าอย่างนั้นนะครับในรหัส RS ด้วยนะครับในราคาครับ 749,000 บาทนะครับก็เรียกว่ายังถูกกว่ารุ่นที่เป็น EHEV อีก 50,000 บาทเท่านั้นนะครับมาเรามาดูเรื่องแพลตฟอร์มในเรื่องขุมพลังกันดีกว่านะครับขุมพลังนะครับบล็อกนี้นะเรียกว่าเป็นขุมพลังที่โชว์ความเก่งความเก่าของ Honda ก็คือเครื่อง3สูบนะครับ 1.0 ลิตร Turbo นะครับรีบแรงม้าได้สูงสุดอยู่ที่122 PS นะครับที่ 5,500 รอบต่อนาทีส่วนแรงบิดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่173นิวตันเมตรนะครับมาตั้งแต่รอบเครื่องประมาณ 2,000 รอบไล่ยาวจนถึง 4,500 รอบต่อนาทีส่งกำลังครับเป็นเกียร์ CVT 7 Speed คันนี้นะครับรุ่น RS 1.0 ลิตร Turbo เป็นรุ่นเดียวนะที่ได้ Paddle Shift นะฮะซึ่งก็ถือว่าดีนะฮะมีไว้ก็รู้สึกว่าเราสามารถควบคุมจังหวะเกียร์ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปยุ่งกับคันเกียร์ซึ่งก็ดีนะฮะขับเคลื่อนเราหน้านะครับแพลตฟอร์มเขาง่ายๆแค่นี้นะครับประมาณนี้อัตราเร่งอะไรนะครับตัวสเปคชีตไม่ได้ให้ไว้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำกันเองดีกว่าช่วงล่างครับหน้าเป็นแบบ MacPherson Start ครับหลังเป็นแบบ Torsion Beam นะฮะก็เป็นแพลตฟอร์มที่เรียกว่ามาตรฐานของคลาสนี้แล้วกันถามว่า Honda เนี่ยมันเก่งยังไงถึงแม้จะเซตเป็น Torsion Beam หลังนะแต่รู้สึกว่าความกระแทกกระทันและกระด้างเนี่ยถือว่าลดถอนแล้วก็น้อยกว่าอีกหลายๆค่ายที่ใช้โครงสร้างนะครับแพลตฟอร์มในการเซตช่วงล่างเหมือนกันแบบนี้ยางผมว่าเป็นจุดหนึ่งที่เป็นตัวบ่งบอกนะครับที่ทำให้ช่วงล่างนะครับแล้วก็ฟีลที่เราตอบกลับมาตอนนี้เวลาเราขับเนี่ยรู้สึกว่าไม่กระด้างนั่นก็คือยางแก้มค่อนข้างอ้วนนะฮะก็คือเขาให้ยางมาเป็น 185/60R16 นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูในฟิลหลังพวงมาลัยกันดีกว่าการตอบสนองของเครื่อง 1.0 ลิตรเนี่ยเป็นไปอย่างเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าผมว่ามันดูขยันแล้วก็ชุ่มกระชวยนะทันทีที่พยายามคลิกดาวคันเร่งจุ่มลงไปจนถึงมิดฟลอร์เนี่ยก็รอบเครื่องก็คือขยันนะครับพยายามลากรอบจนถึงเรดไลน์ประมาณ 5,000 น่าจะ 5,700 รอบต่อนาทีนะเท่าที่ดูจากสเกลนี่แล้วโทโบลูกนี้ก็เรียกว่าทำงานทันควันนะครับมีจังหวะรอรอบเล็กน้อยในบางจังหวะที่เรานะครับกำลังปล่อยคันเร่งแล้วแล้วก็ลองเติมอีกครั้งนึงเนี่ยมีจังหวะแหลกอยู่บ้างเล็กๆนะครับแต่รอไม่นานก็นับว่าเครื่องเล็กเนี่ยมันเป็นการตอบสนองที่เขาเรียกว่าทันท่วงทีนะครับนี่แหละคือเสน่ห์ของพวกเครื่องการที่มีรีสปอนส์ที่ดีนะครับคือเครื่องซีซีน้อยสูบน้อยแต่ความหยาบนะครับของบล็อก3สูบเนี่ยเท่าที่ผมได้มาก่อนหลายวันก่อนนะฮะแล้วคันนี้ก่อนที่จะมาเทสเนี่ยได้ลองขับมาสัก1วันแล้วก็จะจับอาการได้บ้างนะนิดๆในกรณีที่ในรอบเดินเบาในบางจังหวะนะจะมีความรู้สึกที่เครื่องเนี่ยมีความแบบไม่ค่อยเนียนมากนะฮะเล็กน้อยนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองเพราะว่าเราเข้าใจนะครับสโตรกในการที่เขาที่จะไซเคิลให้ครบรอบในการเผาไหม้เนี่ยก็คือการเป็น3สูบเนี่ยการแรงสั่นสะเทือนของเครื่องเนี่ยจะค่อนข้างทำให้มันนิ่งยากมากกว่าเครื่องที่เป็นสีสูบนะครับในเรื่องของพวกเผาข้อเวียงอะไรต่างๆนะตรงนี้ก็ถือว่าพยายามเต็มที่แล้วนะครับที่จะออฟเฟอร์เครื่องยนต์เล็กนะครับประหยัดน้ำมันแล้วก็ตอบสนองดีนะครับออกสู่ตลาดประมาณนี้ครับโดยรวมถือว่าเป็นการขับขี่ที่เครื่องยนต์ตัวนี้ก็ถือว่าให้เรี่ยวแรงที่น่าประทับใจในระดับหนึ่งนะครับ
มาครับ City Hatchback นะครับตัว Turbo IS นะครับ Facelift นะครับ Minor Change เรียกว่าอย่างงี้ดีกว่านะก็ในเรื่องของ Drive Mode เนี่ยมันเป็นการ Setup ค่อนข้างแบบไม่ได้มีเยอะมากนะครับก็คือโหมดปกติก็คือณตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นโหมดที่ซิ่งสุดของเขาแล้วนะครับแล้วก็จะมีโหมด Economy นะฮะสำหรับเน้นความประหยัดนั่นเองแต่ถ้าจะซิ่งจริงๆเนี่ยผลักคันเกียร์มาที่ S นะครับแค่นี้เองโอเคพร้อมแล้วไปเลยนะครับลองสัมผัสหน่อยว่าเครื่อง3สูบโทโบ 1.0 ลิตรนะครับ122ม้าจะประมาณไหนนี่เหยียบเต็มที่แล้วนะฮะจังหวะชิฟเกียร์นะครับพอมันถึงจังหวะรอบแล้วก็ชิฟเกียร์ขึ้นสูงเนี่ยก็จะมีจังหวะเด้งขึ้นไปนิดนึงนะเมื่อกี้สัมผัสได้ยิงโค้งดูครับโค้งนี้ยิงไปประมาณสัก100นิดๆก่อหนุนดีมากนะครับดีมากพวงมาลัยอาจจะไม่ได้ว่ามีฟีดแบคอะไรเยอะแต่น้ำหนักตัวพวงมาลัยเซตมันดีเหลือเกินดียังไงดีพอที่จะทำให้คุณกล้าที่จะควบเจ้าคันนี้นะฮะซึ่งเป็นรถแฮชแบ็กขนาดไม่ใหญ่เนี่ยไปบนความเร็วสูงได้อย่างมั่นใจเส้นนี้นะครับหลังๆเนี่ยจะทำความเร็วได้ไม่มากแต่ก่อนหน้านี้นะครับที่ผมเอาไปใช้ได้ยิงขึ้นทางด่วนไปนะฮะก็ไปเส้นบางนาแหละก็มีโอกาสได้กดค่อนข้างเขาเรียกว่าความเร็วสูงอยู่พอสมควรไปได้ไหลได้เยอะเลยนะทำเป็นเล่นไปนะครับอันนั้นอยู่ภายใต้การทดสอบที่ปลอดภัยนี่ฮะก็ซัดไปประมาณ170กว่านี่ขึ้นแบบเรื่อยๆเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นเครื่อง1ลิตรเองที่มีเลี้ยวแรงดีใช้ได้นะครับเป็นถนนเส้นยาวๆมีเขาว่าระยะทางให้เขาได้ชูยาวๆเนี่ยเขาก็สำแดงเดชออกมาได้ดีมากอ่ะเรามาดูเรื่องของพวงมาลัยกันดีกว่านะครับพวงมาลัยอย่างที่บอกครับให้น้ำหนักตัวที่ดีนะครับบนเวลาที่เราขับบนความเร็วปานกลางขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยพวงมาลัยเริ่มจะมีการหน่วงตึงขึ้นมาซึ่งผมมองว่ารถยนต์สมัยใหม่ทุกวันนี้นะครับทำแบบนี้กันเยอะแล้วก็ทำกันได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆแต่ในเรื่องที่ว่าเขาจะจับติดล้อหน้ามีส่งฟีดแบ็กอะไรมาบ้างทำได้ดีบ้างไม่ดีบ้างไม่เป็นไรอย่างน้อยครับขั้นพื้นฐานควรจะมีการหน่วงพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยให้มันมีความหน่วงตึงหนืดตึงมากๆจะยิ่งสร้างความมั่นใจในการควบคุมอ่ะเดี๋ยวดูนะครับลองแซงดูป้ายกดคันเร่งเรียกอัตราเร่งครับพวงมาลัยก็ค่อนข้างเนี่ยครับไปแบบกลางๆพวงมาลัย Honda เนี่ยโดยเฉพาะเป็นรุ่นแบบที่ยังไม่ว้าวมากเนี่ยก็จะเป็นการเซตพวงมาลัยที่ค่อนข้างไม่ได้ว่าคมกริบเลยมากนะฮะลองดูนะกลางๆไม่เสียวไม่เหวอเวลาเหวี่ยงไปปุ๊บไม่ได้แบบอุ๊ยทำไมเร็วจังผมว่ามันเป็นการเซตแหลกที่ลงตัวน้ำหนักตัวที่หนืดต้านก็ทำให้เรารู้สึกว่าคอนโทรลเขาหักซ้ายหักขวาได้จังหวะที่พอดีการเปลี่ยนเลนก็ทำได้ดีแล้วก็โครงสร้างช่วงล่างก็เรียกว่าเป็นการแอบสอบนะครับการเปลี่ยนเลนเนี่ยลดไล่อาการแกว่งนะก็ถือว่าใช้ได้เดี๋ยวผมขอลองตรงนี้แล้วกัน3 2 1นะครับสบาย3 2 1เนี่ยครับมันจะเป็นจังหวะที่มาแล้วไปใกล้เคียงกับที่เราเขาเรียกว่าหักพวงมาลัยแต่ด้วยอาการคงตัวผมว่าทำได้ดีนะถึงแม้ว่าเซตช่วงล่างโชคสปริงแบบสแตนดาร์ดมาไม่มีอาการคงตัวที่รู้สึกว่าแกว่งเหวอเสียวนะครับHonda เก่งมากในเรื่องการเซตรถช่วงล่างกลางๆให้รู้สึกว่าขับดีมั่นใจแล้วก็ไม่กระด้างผลพวงเรื่องนึงจากความไม่กระด้างน่าจะเป็นความฉลาดในการใช้ยางแก้มหนาหน่อยแก้ม60นั่นเองดูครับเกียร์ลูกนี้ CVT นะครับไม่ต้องเล่นเกียร์เองผมขยี้คันเร่งเพื่อเรียกอัตราเร่งก็ขยันนะครับชิฟต์ดาวลงเกียร์ได้รวดเร็วลองเป็น Paddle Shift ดูบ้างชิฟต์ดาวลงครับนี่จาก5 4นี่อยู่เกียร์4นะฮะลองเกียร์3รอบขึ้นมาต่างกันนิดเดียวเองนะฮะพอชิฟเกียร์ขึ้นก็รู้สึกว่าจับรอยต่อเกียร์ไม่รู้เรื่องเลยนี่แหละคือความเนียนของ CVT นะฮะเนียนมากครับเมื่อกี้จาก4ไป5นี่จับรอยต่อไม่รู้เรื่องเลยส่วนเบรกเป็นยังไงผมว่าเบรกเนี่ยให้มาก็ถือว่านิดนึงนะน่าจะเป็นหน้าดิสหลังดิสนะครับนี่หน้าดิสคาลิเปอร์หน้าแบบ1พอร์ตนะครับจานดิสเบรกก็โอเคครับตามไซส์รถนะครับก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็มีคีบระบายความร้อนส่วนด้านหลังเป็นดัมเบรกธรรมดาน่าจะให้หน้าดิสหลังดิสนะครับโอเคโดยรวมเนี่ยเรียกว่าเป็นการขับขี่ที่เซตมาลงตัวเนียนกลมกล่อมขับแล้วรู้สึกว่ามันเป็นรถแฮชแบ็กที่มีคุณภาพอย่างนั้นดีกว่านะครับถือว่าประทับใจครับในการใช้งานแล้วก็การขับขี่ความเร็วปานกลางเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าความเร็วสูงไม่ได้โอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะจัดให้ครับ0-100นะครับแล้วก็80-120จัดให้แน่นอนโอเคครับ
เดี๋ยวจะมาเทสนะครับ acceleration test สำหรับตัว Honda City Hatchback Turbo RSMC นะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกียร์ S ละกันนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ดีกว่าดีสุดแล้วก็ผมขอปิดนะครับตัวช่วยการทรงตัว VSC off นะครับเพื่อเต็มที่ทุกอย่างพร้อมกล้องพร้อมนะครับโอเคเข้าเกียร์ S เรียบร้อยพร้อมนะครับ3 2 1ไปครับไล่ไปเมื่อกี้ลากไป2,500รอบนุ่มๆ นะฮะไปเรื่อยๆนะครับถึง11ไม่ได้นะ11ตีว่า11วิเครื่องพันเดียว3สูบทัวร์โบโหสมัยก่อนเครื่อง4สูบ 1.8 ลิตรทัวร์โบของ Audi ยังทำได้12วิกว่าๆเลยโอเคพร้อมนะครับ3 2 1ไปเลี้ยงรอไว้ประมาณ 2,000 กว่ารอบนิดๆ shift gear ขึ้นเด้งขึ้นไปนิดนึงใกล้ละใกล้ละถึง 10.50 อุ้ยเร็วขึ้นโอ้ 10.50 นะครับในรอบที่2โอเครอบที่3ครับ3 2 1ไปอันนี้ 2,500 โอ้โหนิดนึงเจ๋อสิวะถึง 10.83 โอ้โอเคดีสุดคือ 10.5 วันนี้โอเคเฉลี่ยก็ตีไปประมาณ10ปลายๆแล้วกันนะครับวันนี้ทำ10ได้2ครั้ง11ครั้งหนึ่งใช้ได้โอ้ถือว่าตอนขึ้นนะอาจจะยังไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากแต่ก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าเครื่องเขาเล็กมาก 1,000cc เท่านั้นเองนะครับ3สูบด้วยติดเทอร์โบเนี่ยวิ่งจัดใช้ได้เลยดูดิครับนี่ซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีมากเดี๋ยวผมวนให้ดูอีกรอบตรงนี้นี่เรียกตรงๆขู่ขามากนะครับบุ๋มๆบ่อมๆมากๆนะฮะเนี่ยดูช่วงล่างที่เขาเซตมากับยางแก้มอ้วนหน่อยนะฮะนี่ดีดีโอ้สบายผมบอกเลยถ้าคุณไม่ได้ไปเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อแม็กอะไรใหญ่โตมากผมบอกเลยว่าใช้งานได้โคตรดีอ่ะแฮปปี้มากจุดเด่นก็คือการเซตช่วงล่างที่ถูกใจทุกคนไปดู80 120กันเดี๋ยวนี้เราลองดูโค้งเอสข้างหน้าโอ้นี่มันเส้นนักทดสอบนี่ว่ะให้เต็มไปหมดเบนเบิร์นนะเฮ้ยนี่ไปกี่คันวะเนี่ยเบนซ์นี่3คันเลยเนี่ยเฮ้ยนี่มันแข็งเบนซ์ไหนเนี่ย3 2 1ไปคลิกดาวมาเลยทันทีเยี่ยมถึง 7.1377 ต้นๆใช้ได้นะค้ำคอไว้ที่ว่าเครื่องเขา3สูบ 1.0 ลิตรเทอร์โบเนี่ยแหละโหก็ต้องถือว่าสู้ตายนะเครื่องบล็อกนี้ยอดเยี่ยมครับ3 2 1ไปขยี้คันเร่งคลิกดาวทันทีปึ๊ดปึ๊ดถึง 7.1 ใกล้เคียงเลยนะใกล้เคียงมากแม่นยำมากนะครับเสถียรมากครับ2รอบ3 2 1ไปขยี้ปุ๊บคลิกดาวเลยอ่ะเว้ยได้ไหมถึง 6.85 โอ้อันนี้จะเพี้ยนๆหน่อยนะแต่เอาว่าประมาณนั้นยกผลประโยชน์ให้น้องไปครับ80 120แล้วตอนนี้นะครับดีสุดก็ประมาณ 6.85 ไม่ข้าม7เว้ยโอ้ถือว่าเป็นไงล่ะถูกใจเลยนะครับวัยรุ่นใช้ได้เลยทีเดียวแต่รถลองคันนี้นะครับผมรู้สึกว่าอาจจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับรู้สึกว่าตอนช่วงขยี้เบรกลงลึกเนี่ยมันมีแรงสั่นนะเขาเรียกว่าเป็นกระพือนะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของจานเบรกอาจจะคดหรือเปล่านะฮะอันนี้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ถือว่ามันเป็นปัญหาเฉพาะคันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องอื่นของคันนี้บ้างเรียกว่าอัตราเร่งเนี่ยผมมองว่าใช้ได้แล้วสำหรับรถเล็กแบบนี้นะครับประทับใจมากนี่แถมนะครับเขาให้มาด้วยความประหยัดที่เรียกว่าน่าชื่นชมแต่นี่เรากดกันเต็มที่เนี่ยเรามาดูกันอย่างนี้ดีกว่าว่าตอนนี้ยังไงกดกันขนาดนี้นะครับตอนนี้ก็ตัวเลขไม่ค่อยสวยแต่ก็เป็นความเป็นจริงที่ถือว่าโอเค8.1 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับตั้งใจขับดีๆนะครับขับแบบเนียนๆแล้วก็เมนเทนให้รอบไม่ค่อยสูงมากเนี่ยผมว่าตัวเลข 23.3 กิโลเมตรต่อลิตรคิดว่าน่าจะทำได้ Honda นะครับตรงนี้เก่งในเรื่องนี้อยู่แล้วตอนนี้เรามาดูเรื่องดีไซน์กันดีกว่านะครับตัว City Hatchback นะครับโฉม Minor Changeคันนี้นะครับก็เรียกว่าปรับโฉมมาดูหล่อขึ้นพอสมควรเลยนะฮะเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนนะฮะก็คือด้านหน้าเนี่ยผมสังเกตดูแล้วนะครับกระจังหน้าเนี่ยดูมีความเป็นสปอร์ตตี้มากกว่าเดิมเยอะนะครับ
คิ้วไอ้ตรงช่วงของกระจังหน้าเนี่ยหูดูหมอบก้มนะครับแล้วก็เป็นสีดำเงาสวยมากกระจังครับเป็นพลาสติกที่ไม่ได้พ่นสีนะฮะแต่ถือว่าทำออกมาได้ดูเท่นะครับเป็นกริลนะครับแล้วก็มีแบดจ์ RS สีแดงแปะไว้ด้วยไฟคู่หน้าเนี่ยโหเรียกว่าวาดหางตานี่คือชดขึ้นแบบว่าคมเก็บเลยนะครับเวลาผมถ่ายเห็นเลยว่าโอ้ตัวรถนี่ไฟหน้านี่ดูคมมากๆนะครับแล้วก็ดวงโคมนะครับตัวจานรีเฟลคเตอร์ภายในเนี่ยเรียงตัวนะครับเป็นสแต็กเลยปั๊บๆๆได้แรงบันดาลใจมาจากตัวพี่เขาก็คือ Honda Civic นั่นเองในตัว FKนะครับเท่นะครับแล้วก็ไล่ต่อมาครับกันชนหน้าก็จะดูออกแบบให้รู้สึกว่าดูดันมากขึ้นด้วยนะครับฟรอนต์สปอยเลอร์ลิฟนะครับพวกฟรอนต์แอปพลอนที่มันดูแล้วมีความแบบดุดันและมีความแหลมคมนะฮะอารมณ์เหมือนปูอ่ะผมมีความรู้สึกว่าเหมือนพรีเดเตอร์นะครับมีแหลมแหลมหนามหนามนะฮะออกมาให้มันดูรู้สึกว่าดุดันกว่าเดิมแล้วก็ปั๊มลายคาร์บอนครับซึ่งใช้เทคนิคเดียวกับHonda Civic Type R FK8 นั่นเองนะครับหลายคนคงจำมันได้ต่อมาครับล้อแม็กนะครับล้อแม็กรุ่นนี้ในรุ่น RS ก็จะดูสปอร์ตกว่าเพื่อนนะครับก็จะได้เป็นลายแบบมัลติสปอคสีลมดำๆเงาๆนะมันออกคล้ำๆดำๆรันด้วยยางครับ18560R16ที่ผมบอกแล้วว่าให้ความนุ่มนวลเงียบขับสบายด้านข้างครับด้ามจับประตูนะครับเป็นสีเดียวตัวรถแล้วเป็น door handle นะครับซ้ายขวาด้ามจับประตูที่แบบว่า unlock leash unlock นะครับก็ถือว่ายังดีไม่ใช่ว่าให้มาด้านเดียวอันนี้ก็ควรจะให้นะฮะไล่ต่อมาครับไฟท้ายครับเป็นตัว L หงายครับซึ่งก็เป็นดูแล้วมันก็ใกล้เคียงกับเวอร์ชันก่อน MC นะฮะแต่ก็ดูแล้วมันสวยขึ้นไล่ต่อมาครับตรงนี้เด่นที่สุดเลยก็คือชายเรียร์ดิฟิวเซอร์หลังนะฮะซึ่งออกแบบได้แหมเรียกว่าอันนี้สุดๆอ่ะมันดูซับซ้อนมีความสปอร์ตมีความแบบเอาใจวัยรุ่นแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับก็เป็นปั๊มลายคาร์บอนเหมือนกันหลายคนคงชอบต่อมาครับมาดูภายในเนี้ยเน้นโทนสปอร์ตมาเลยก็คือเน้นโทนดำหมดหลายคนอาจจะมองว่าถ้าไม่ได้ชอบความสปอร์ตมากอาจจะอึดอัดนิดนึงแต่ถ้าคนที่หลงไหลความสปอร์ตตระกูล Type R อะไรอย่างเงี้ยชอบแน่นอนเพราะว่าดำภายในห้องโดยสารดำหมดตลอดจนซีลิ่งนะครับหลังคาเฮดไลเนอร์ดำหมดเลยนะฮะมาดูครับเริ่มจากนะครับพวงมาลัย3ก้านนะครับทรงนี้ก็ยังเป็นทรงเดิมของเขาอยู่นะครับแต่มีการตกแต่งเพิ่มเติมก็น่าจะเป็นทริมต่างๆที่พ่นเป็นสีดำเงานะครับแล้วก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับ ADAS อยู่ขวาควบคุมเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่ซ้ายนะครับหน้าจอครับเป็นอนาล็อกผสมดิจิตอลนะครับซึ่งก็ยังเป็นหน้าจอ TFT ตรงกลางที่มีขนาด 4.2 นิ้วบอกอินโฟต่างๆได้อย่างครบครันซึ่งผมมองว่าเอาจริงๆมันก็เพียงพอนะเงินก็ครบนะครับเพียงแค่อาจจะไม่ได้โชว์พวกระบบ ADAS ได้เหมือนแบบโหรุ่นที่มันดีกว่านี้สูงกว่านี้เช่นพวก Honda Civic นะครับโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้ต่อมาครับจอกลางซึ่งถือว่ามีการพัฒนาขึ้นมาจนน่าชื่นชมขนาด8นิ้วผมสังเกตแล้วทุกครั้งที่เวลาสตาร์ทเครื่องยนต์ขึ้นมานะมันใช้เวลาในการรันระบบขึ้นมาถือว่าเร็วนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยในรุ่น HRV เนี่ยโหได้รับคำเรียกว่าโอ้โหเรียกว่าตำหนิจากผู้บริโภคเยอะมากแฟนๆ Honda ก็ค่อนข้างไม่ค่อยพอใจนะครับเพราะว่าให้จอ Android ที่ค่อนข้างมันดูแบบล้าหลังมากนะครับตัวนี้ดีขึ้นเยอะนะครับทัชสกรีนทัชติดง่ายเนี่ยฮะต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กมันว่ากันไปนะครับแล้วก็ดูแล้วแพนเนลตรงนี้ดูสวยงามน่าใช้และดูพรีเมียมขึ้นต่อมาครับก็เป็นแอร์หน้าเป็นแบบวันโซนนะครับแต่สวิตช์ในการควบคุมเนี่ยดูดีมี USB A มี power outlet มีช่องสำหรับใส่มือถือนะฮะช่องวางน้ำวางแก้วน้ำ2ตำแหน่งซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ดีผมว่ามันอยู่ไกลหน่อยดีแล้วมือจะได้ไม่โดนมากนะฮะแล้วก็คันเกียร์จะเหมือนกันทุกรุ่นทุกลายของ Honda หัวเกียร์แบบนี้นะฮะเบรกมือครับอันนี้หลายคนอาจจะไม่ชอบบางคนอาจจะชอบนะครับเบรกมือยังเป็นแบบนี้อยู่อนาล็อกผมว่าใช้งานง่ายดีผมชอบนะเอาไว้แบบกระชากให้มันเสียหลักแล้วดิฟไหมก็ไม่ใช่โอเคนี่ครับเก๊ะเก็บของอันนี้ได้ใจเลยผมกี้แอบทำดูแล้วเปิดได้หลายระดับนะฮะทั้งนั้นที่คิดว่าไม่น่าจะทำได้เอ้ยเขาฟังเสียงผู้บริโภคซึ่งแปลว่าดีมากช่องค่อนข้างใหญ่ด้วยนะฮะใช้ได้นะครับโอเคแผ่นหน้าประตูนี้นิดนึงก็เพียงแค่เป็นพวกวัสดุพลาสติก PU นะฮะตรงนี้น่าจะทำอะไรให้มันดีขึ้นอีกนะฮะแต่โดยรวมก็พอได้นะเรียกว่าอย่างนั้นนะฮะตัวตรงนี้ขอตีนิดนึงครับเกือบดีแล้วพ่นเป็นสีดำเงาเหอะมาแบบนี้แล้วนะฮะปล่อยเป็นพลาสติกเขาเรียกว่ากึ่งด้านกึ่งแห้งๆเงี้ยมันดูมันนิดนึงนะครับเกือบดีแล้วตัวนี้เป็นแพนเนลดำเหมือนแบบพวกนี้นะผมว่าแจ๋วเลยนะครับถือว่าดีเลยต่อมาครับก็เป็นเรื่องเบาะที่ต้องชื่นชมเบาะ Honda เนี่ยนั่งสบายทุกรุ่นนะครับ City ก็เหมือนกันกับทุกรุ่น
ไม่รู้เขาอะไรกรุนะฮะนั่งแล้วแบบรู้สึกว่ามันนุ่มสบายแทบจะหลับเลยครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพนักพิงหลังหรือพนักพิงบั้นท้ายเนี่ยหนานุ่มนั่งแล้วรู้สึกว่าคอมฟี่มากเบาะเนี่ยตามสเปคชีตเขาบอกว่ารุ่น RS เนี่ยตัวแฮชแบ็กเนี่ยได้เบาะหนังแท้ตัดสลับหนัง PU ด้วยนะแล้วก็มีแถบแดงนะครับเพื่อเพิ่มความสปอร์ตนะครับดำตัดแดงเอาง่ายๆก็ดูดีเรียกว่าดูดีให้หนังแท้ด้วยพวงมาลัยเมื่อกี้ผมลืมพูดนิดนึงเป็นหนังแท้ที่เกรดดีอะเอางี้ดีกว่าเนี่ยเกรดดีเลยผมบอกเลยพวงมาลัยนี่ดูพรีเมียมจริงๆเย็บหนังแท้นะครับแล้วก็ได้แดงด้วยอารมณ์แบบ Honda Civic Type R เลยต่อมาครับลำโพงครับเป็นแบบลำโพงมี8ตัวนะครับในรถคันนี้แต่ก็ไม่ได้ระบุยี่ห้อคงเป็น OEM นะครับที่วางแก้วของซิตี้เนี่ยเป็นจุดเด่นจุดหนึ่งนะฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าหิวน้ำกันไม่ต้องกลัวครับ8ตำแหน่งที่วางแก้ววางขวดเต็มๆเลย Honda เขาเก่งเรื่องนี้อยู่แล้วต่อมาก็ไปด้านหลังนะครับก็ไม่มีเครื่องปรับอากาศไม่มีแอร์นะครับก็คือแอร์เนี่ยก็ต้องเผื่อแผ่จากข้างหน้าแบงค์หลังด้วยห้องโดยสารที่มันไม่ได้ใหญ่มากก็เรียกว่าใช้ได้นะรับได้ส่วนด้านหลังนี่นั่งสบายมั้ยเดี๋ยวผมลองไปนั่งให้ดูความจุสัมภาระท้ายนะครับ289ลิตรนะครับก่อนที่เราจะพับเบาะนะฮะก็นับว่าเกือบ300ลิตรแล้วอ่ะถือว่าทำมาดีมากทั้งที่ตัวรถเนี่ยก็ไซส์ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ถ้าพับเบาะไปปุ๊บเนี่ยได้ขึ้นมาแบบ800ลิตรเลยโอ้ก็ถือว่าใช้ได้กระเป๋าเดินทางใหญ่ๆยัดเข้ามาสบายมืออ่ะมาดูเรื่องดาวไซส์เขาบ้างนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะค่าย Honda นะฮะไม่รู้เป็นอะไรนะครับทำไมขี้เหนียวเรื่องปาร์คเซนเซอร์โอ้อันนี้ใจร้ายนิดนึงราคาคันนี้ 749,000 บาทเอาตรงๆก็ไม่ได้ถูกนะจริงๆน่าจะให้ลูกค้านะครับอันนี้ขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะครับไปถึงผู้บริหาร Honda Thailand ให้เหอะเซ็นเซอร์มาตรฐานนะครับหน้าหลังควรให้หรือจริงๆเนี่ยใจๆเลยนะครับใส่มาเลยกล้อง360ควรให้นะครับสุดยอดเลยครับต้องยกให้กับเบาะหลังของตัว City นะฮะผมแฮชแบ็กนี่ถือว่าทำมาดีมากๆเราสามารถนี่ครับเชื่อพับเบาะส่วนนี้นะครับตั้งขึ้นมาได้เลยนะครับกดสลักนะฮะยกเลยครับนี่ฮะแล้วเอาตัวนี้ลงครับโอ้โหคุณดูดิคุณจะได้พื้นที่นะครับเก็บของเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะมากเลยนะฮะเนี่ยกระเป๋าเดินทางนะครับหรือว่าจะเป็นคาร์ทน้องหมาน้องแมวสบายสบายเลยหรือว่าจะเป็นสัมภาระที่คุณไปช้อปปิ้งมาเนี่ยเต็มที่เลยเราลองยกดูไปครับยกสองส่วนเลยก็ได้นี่คุณดูดิเหลือคุณลองนึกดูดิโอ้โหนั่งทำอะไรกันก็ได้อ่ะสุดยอดเลยนะฮะแล้วยังพับเบาะได้นะครับเพิ่มพื้นที่นะครับมาครับมาปุ๊บหมาเอาลงง่ายๆโอเปเรตง่ายมากลงแค่นี้เองฟึบฟึบพับต่อนะฟึบ40 60จัดไปครับนี่ฟึบโอ้โหดูดีไซน์ดิฮะแฟลตราบเรียบสบายสบายเอาฟู่มาปูนอนได้เลยครับตัวนี้ก็อยู่ที่นั่งด้านหลังนะครับนั่งสบายมากเหลือเชื่อว่าเป็นรถแฮชแบ็กโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยทำไมเล็กลมมันเหลือเยอะขนาดนี้1กำปั้น2 3 4กำปั้นเฮ้ยนานๆทีจะมาเจอรถที่มีช่วงนะครับเล็กลมห่างถึง4กำปั้นแล้วนี่มันรถแฮชแบ็กไปบ้าป่าววะเนี่ยเฮดลูมล่ะ1กำปั้นหรือเอ็กนะฮะ1กำปั้นกับอีก1นิ้วโอ้โอเคเลยคนสูงมากๆก็อาจจะอึดอัดตรงช่วงส่วนเฮดลูมนิดหน่อยแต่ถ้านั่งล้นตัวนะช่วงขานี่มีให้คุณล้นไปอีกเยอะเลยโอ้เก่งเว้ย Honda นี่มันยอดเยี่ยมมากนะครับในการทำพยายามขยับนิดขยับหน่อยพุชนิดพุชหน่อยฮะให้พื้นที่ภายในห้องโดยสารเขาเนี้ยกว้างขวางทั้งที่วิวเบสเขาก็เดี๋ยวขึ้นตัวเลขให้ดูนะฮะเท่าที่จำได้คือมันก็จะไม่ได้แบบสเกลตัวเลขฟังดูแล้วตกใจอะไรมากคือธรรมดาแต่กลายเป็นว่าบริหารจัดการนะครับมาดันในส่วนต่างๆพุชออกไปครับทำให้ได้พื้นที่โดยสารห้องโดยสารเนี่ยถือว่ากว้างขวางมากจริงๆอ่ะบรรยากาศโดยรวมก็ถือว่าโปร่งใช้ได้แต่ด้วยสเปครถ Honda Thailand นะฮะที่ให้มารถสื่อเนี่ยมักจะทำแบบนี้ก็คือติดฟิล์มมืดเหลือเกินในความนี้ตอนก็อาจจะรู้สึกอึดอัดนิดนึงแต่นอกนั้นก็โอเคนะครับที่วางแขนก็อยู่ในระดับที่ใช้ได้นะครับแต่จะต่ำไปนิดนึงนะนี่วางแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบวางพอดีอ่ะโอเคแต่โดยรวมใช้ได้แล้วก็เฮดเลสนะครับยกขึ้นมาเอ๊ะยกได้สุดเท่านี้เหรอถามจริงทำไมมันดูได้น้อยนะได้นิดนึงนะโอเคก็คงเป็นดีไซน์ของเขานะฮะแต่คิดว่าน่าจะยกขึ้นมาได้อีกนิดนึงโอเค
คครับอ๋อมันคงจะเป็นดีไซน์เขานะฮะที่เขาให้ยะให้เรายันตรงช่วงหักศอกตรงสันเท่านั้นเองมันยันไว้เฉยๆนะก็โอเคในระดับหนึ่งแต่ด้วยดีไซน์ภายในนะครับที่เน้นความสปอร์ตมากๆด้วยไลเนอร์ที่เป็นสีดำไปหมดอย่างเงี้ยแล้วก็บวกกับการติดฟิล์มที่ค่อนข้างมืดทึบทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะทำให้รู้สึกอึดอัดนิดหน่อยอย่างนี้นะครับแล้วอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลแล้วกันนะครับถ้าเผื่อคนที่ยังไม่ได้ไปติดฟิล์มมืดมากน่าจะช่วยได้เบาะนะครับก็เป็นหนัง PU นะครับสัมผัสได้ส่วนในส่วนของฝั่งด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นสัดส่วนที่เป็น 60% ฮะมันจะดูมีความนิดนึงก็คือว่าในคนที่จะนั่งกลางเนี่ยอาจจะรู้สึกว่านั่งแล้วเนี่ยอาจจะไม่เต็มก้นเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเบาะในส่วนนี้มันถูกตัดหายไปนะครับเพราะมันเป็นส่วนของ 60% แล้วก็ 40% ของฝั่งขวามือนะฮะดังนั้นเนี่ยช่วงลองนั่งตรงส่วนนี้นะฮะตรงฝั่งด้านขวาเนี่ยนิดหน่อยเนี่ยจะขาดหายไปนิดนึงนะครับถ้าเป็นคนตัวเล็กหน่อยคงไม่น่ามีปัญหาแล้วก็เมื่อสักครู่ก็ทำให้ดูแล้วนะครับว่าการพับเบาะของเขาเนี่ยเรียกว่า Amazing มากนะครับพับขึ้นมาได้แม้กระทั่งพนักนั่งรองนะครับยกขึ้นมาได้เลยโอ้โหเป็นรถตู้เลยเหลือเชื่อจริงๆว่าทำได้ขนาดนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่านั่งสบายขนาดไหนนะครับกับช่วงล่างหลัง Portion Beam ซึ่งด้วยสเปคชีตนะเราอ่านดูแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะนั่งไม่สบายแต่เดี๋ยวก่อนผมว่าเขามีทีเด็ดตอนนี้นะครับเรานั่งอยู่ในระดับความเร็วในการใช้งานปกตินะครับ 60-70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถนนที่วิ่งเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตนะครับยังไม่ลาดยางก็จะมีความเนี่ยครับสั่นสะเทือนบุ้มๆบ่อมๆมากนะฮะเท่าที่นั่งแล้วผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่นั่งได้สบายเลยนะผมว่าไม่มีปัญหาในเรื่องการกระแทกกระทันอะไรมากอันนี้เดี๋ยวดูคอสะพานโอ้ซอฟต์ขึ้นไปเลยว่ะไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะโอเคแต่มันมีเสียงกึ่งกลางกึ่งกลางหลังนิดนึงรู้เสียงอะไรนะที่เวลากระแทกระดังปรึ้งปรึ้งเหมือนเสียงเหล็กกระทบกันนิดหน่อยโอ้เนียนนะเนียนเนี่ยมีรอยต่อของช่วงสะพานที่เป็นถนนที่เป็นแต่ละบล็อกแต่ละบล็อกตะปึ่มตะปึ่มเนี่ยผมว่าโอเคต้องยกเครดิตนะครับเรื่องนึงให้กับยางแก้มอ้วนที่วิศวกรนะครับกำหนดมาซึ่งก็ฉลาดดีถ้าเป็นยางแก้ม55นะครับปางลงไปตั้งแต่55ลงไปเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีอาการที่กระด้างและสะท้านขึ้นมาบ้างเพราะว่าช่วงล่างหลังมันเป็นทอร์ชันบีมนะแต่อย่างนี้ถือว่าเนียนดีเดี๋ยวเราไปเจอจุดพอสะพานที่เป็น reference point นะครับของโอ้ยนั่งสบายมากนะครับมีขึ้นสะพานมาแบบความเร็วชิวๆปกตินะครับ70 80 100นึงโอเคเลยนั่งสบายแอบสอบดูดซับค่อนข้างดีเลยนะเฮ้ยโอเครับได้หมดรับได้หมดไม่ได้แย่ข้างหน้าจะมีสะพานของเราแล้วนะครับที่เป็นหักศอกเป็นคอสะพานนะฮะจะจำแล้วนะโอ้โหเอาจำลงไม่ถามจริงโคตรนุ่มไม่รู้สึกอะไรเลยโอ้โหสอบผ่านครับพร้อมใช้งานเรียกว่ารถคันนี้ทำออกมาเซตออกมากลางๆดีไปหมดแถมได้เครื่องยนต์ดีเนียนนะครับและได้เครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยก็วัยรุ่นชอบนะครับก็สามารถที่จะเอาไปโมดิฟายปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมได้เรียกว่าเป็นขวัญใจวัยรุ่นละกันนะครับถือว่าน่าใช้ไหมในภาวะที่ตอนนี้รถไฟฟ้าเกลื่อนเมืองผมมองว่ายังน่าใช้แน่นอนอันนี้พูดเลยสำหรับคนที่ไม่พร้อมแล้วก็มองว่าที่บ้านหรือคุณอยู่คอนโดไม่ได้พร้อมที่จะติดวอลชาร์จหรือคุณอยู่ไกลนะครับและการใช้รถคุณเยอะนะครับรถน้ำมันยังไงเป็นที่พึ่งอยู่แล้วและเครื่องสันดาปแบบนี้ล่ะเป็นยังไงแน่นอนดีสิเพราะมันเป็นเครื่องเล็กนิดเดียวนะครับมันไม่ใช่เป็นเครื่องใหญ่ที่จะผลาญน้ำมันในกระเป๋าตังคุณนะฮะก็ต้องถือว่ามันเป็นเครื่องเล็กที่ออกมาถูกที่ถูกเวลาในยุคแบบนี้ยังใช้ต่อกันไปได้นะครับยังไม่ต้องรีบร้อนหลายคนที่มองว่ายังไม่พร้อมเปลี่ยนไม่เป็นไรเครื่องยนต์เบนซินซีซีน้อยๆอย่างนี้นะครับยังทำให้คุณสามารถอยู่ได้ใช้ได้นะครับกันในภาวะค่าน้ำมันที่มันแพงแบบนี้นะฮะก็ถือว่าโอเคอ่ะเดี๋ยวไปไฟล์เอาท์กันครับที่สนาม MSP ว่าเจ้ารูปทรงแฮชแบ็กแบบนี้นะฮะแฮนดลิ่งจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในสนามเนี่ยลองดูว่าลองไปซักเต็มที่ดูว่าเขาจะทำเวลาได้ที่เท่าไหร่บนตารางบล็อกได้สนุกแน่นอนครับครับ
มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกับเซสชั่นสลาลอมนะครับที่สนาม MSP ตอนนี้ผมอยู่ในเกียร์ S นะครับก็คือสปอร์ตสุดของเขาแล้วนะครับแล้วก็ปิดตัวช่วยการทรงตัวครับ VSC off เดี๋ยวมาว่ากันพร้อมนะครับ3 2 1ไปลื่นนิดนึงนะครับถุงมือโอ้โหเรียกว่ายังไงดีนะครับเมื่อกี้หลุดกริปนิดนึงนะครับพวงมาลัยกับถุงมือใหม่นี่รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ค่อยจับกริปเป็นเท่าไหร่นะครับก็โดยรวมไปได้แบบนุ่มๆเรียบๆง่ายๆเลยคอนโทรลรถง่ายมากครับฮอนด้าทำรถมานี่รู้สึกว่าคอนโทรลง่ายๆนะฮะตัวรถนี่ไปได้อย่างพริ้วไหวนะครับอาการโค้งตัวรับได้นะครับแล้วก็เข้าโค้งได้อย่างปาดเปรียวหลบกวยได้อย่างแคล้วคล่องว่องไวใช้ได้ใช้ได้อ่ะพร้อมแล้วไปกันต่อนะครับนะครับผมนะครับขาล้อไปวาน 2,500 รอบ3 2 1ไปออโต้นะครับความเร็วประมาณ70นิดๆนะฮะมาปึ๊บเดี๋ยวครับดีใช้ได้ปิดตัวช่วยนะครับเราจะดูอาการของเขานะครับโอ้โหก็เรียกว่าฉกเข้าเนี่ยมีอาการต้านกันเล็กน้อยนะครับพวงมาลัยนี่ค่อนข้างเลี้ยวง่ายนะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับถือว่าเข้ากลวยได้อย่างแม่นยำเอางี้ดีกว่านะฮะไปได้อย่างพลิ้วๆนะฮะถือว่าพลิ้วๆโอเคพร้อมนะครับเดี๋ยวจะไปกันต่อรอบนี้ขอจับเวลาเลยแล้วกัน3 2 1ไปเอาว่าใช้ได้นะครับถือว่าปาดเปรียวเลยทีเดียวพวงมาลัยควบคุมง่ายนะครับตัวรถนี่ก็คือบาลานซ์นะครับเป็นอารมณ์กลางๆที่ไปได้ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูเวลากันว่าจับเวลาได้เท่าไหร่นะครับในเซสชั่นสลาลอมเพราะว่าคู่แข่งของเขานะครับที่อยากจะเทียบเลยก็คือมันมีตัว Master 2นะครับเครื่องโทร์โบดีเซลที่ผมเพิ่งเอามาเทสเดี๋ยวมาดูกันว่าในคลาสเดียวกันเนี่ยเขาถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยเขาจะประมาณไหนแล้วก็เดี๋ยวไปไฟล์เอากันครับในรอบแฮนดิลิ่งในสนามแบบฟูลคอร์สจัดเต็มให้แน่นอนครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในสนาม MSP เรียบร้อยแล้วนะครับกับ Honda City Hatchback Turbo RS นะครับ M4 พร้อมละมาเลยโอ้ยเบรกหนักเข้ามาเลยครับอันดับแรกครับมาใช้ได้จังหวะพอเราเบรกนะฮะแล้วก็นะครับรอบตกนิดนึงเนี่ยกว่าจะปั้นรอบขึ้นมันมีจังหวะแหลกเล็กๆนะฮะรอรอบหน่อยๆไปครับใช้ได้นะครับมานี่เบรกแล้วหน้ามีอาการทิ่มไปข้างหน้าก็จริงแต่โดยรวมแล้วใช้ได้พร้อมแล้วไป80กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะสปินสุดจากปลายสนามมาถึงต้นสนามนะฮะก็ถือว่าพอได้นะครับเข้าโค้งดีเบรกหนักมายอดเยี่ยมครับอาการเป็นกลางมากครับตอนเวลาเบรกหนักนะฮะไม่มีปัดเป๋พอเลี้ยงรอบดีๆนะฮะก็จะลดอาการแหลกของโทรโบได้บ้างนะครับอย่าให้รอบตกมากดีครับเบรกหนักมายอดเยี่ยมครับนี้ดีมากเลี้ยวเข้ามาคอนโทรลง่ายครับรถมีอาการเป็นกลางมากอาการหน้าอันเดอร์สเตียร์ในรถขับหน้ามีน้อยดีครับเยี่ยมครับโค้งนี้ออกได้ไวดีเยี่ยมเลยฮะอันนี้มาเบาเยี่ยมครับคอนโทรลง่ายมากครับพวงมาลัยนี่คือแม่นยำน้ำหนักตัวนะครับในสนามอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเบาเป็นเล็กๆดีครับไหลมาจางๆดีเยี่ยมเลยชิดได้แปลกมาเลยเยี่ยมครับฟิลนะครับยางถ้าได้ยางนะครับที่เรียกว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์แบบนี้นิดๆนะ
ผมว่าน่าจะยิ่งสุดยอดกว่านี้อีกนะฮะสำหรับคนที่อยากจะเอาไปปรับแต่งผมเชื่อว่าสมรรถนะต้องดีขึ้นในเรื่องแฮนด์ลิ่งแน่นอนแต่นี่ก็คือเซตแบบมาตรฐานเพื่อทุกคนและบ้านๆนะทำได้ขนาดนี้ถือว่าน่าชื่นชมโอ้ยโอเคเลยกระแทกเบรกมาเต็มที่นะครับเบรกนะครับหน้าดิสหลังดำตัวนี้ถือว่าทำหน้าที่ของมันได้ยอดเยี่ยมนะไปต่อครับดีครับเทอร์โบเบรกเข้ามาดีมากเลยนี้ทิ้งน้ำหนักมาที่หน้ารถนะครับเกิดกริปที่หน้านะมีแรงยึดเกาะหน้าแล้วเลี้ยวเข้าได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ลองเบรกลึกกว่าเดิมยอดเยี่ยมยังเอาอยู่นะกดสปรินต์ไปเลยครับแรงตกไม่มากครับถือว่าใช้ได้มาดูครับโค้งกว้างสัดเต็มที่ครับเยี่ยมครับโอ้โหขับมันเว้ยมันในลิมิตของมันน่ะเรียกว่าอย่างนี้เต็มที่ในลิมิตของเขาโอ้นี่ครับยอดเยี่ยมนะพอ VRC ไม่เข้ามาทำงานก็จะเติมคันเร่งระหว่างโค้งได้ค่อนข้างตามใจเรามากขึ้นอีกหน่อยนะโอ้โหนี่ซัดเข้ามาเลยนะถือว่ายอดเยี่ยมมากโอ้โหมันเว้ยโอเคพอนะครับแม่มันจริงๆเล่าร้อนมันไปแบบเต็มที่ของเขาอ่ะในเลี้ยวแรงที่เขาไหวในช่วงล่างที่เขารับไหวนะแฮนด์ลิ่งควบคุมง่ายมากครับเบรกดีนะครับถือว่าทำตัวได้ดีเลยทีเดียวเครื่องยนต์นะครับเลี้ยงรอบไว้อย่าให้ตกมากเนี่ยถือว่าประคองไว้อาการโทโบแลกจะน้อยอุ้ยถือว่าตื่นเต้นเลยทีเดียวนะครับขับดีจริงๆอ่ะโอเคเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าจับเวลาแล้วเนี่ยเขาจะพิชิตนะครับคู่แข่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่เขาเองนะครับตัว EHV ตัวซาลูนแล้วก็ตัวไปถึงครับคู่แข่งของเขานะฮะก็คือตัวแฮนด์ลิ่งดีมากๆนั่นก็คือMazda 2นะครับเดี๋ยวดูกันครับจัดไปครับสำหรับรอบจับเวลานะกับ Honda City Hatchback นะครับ Turbo RS ขับดีเนียนคอนโทรลง่าย3 2 1ไปดีครับเนียนมากครับเทลเบรคเข้ามายอดเยี่ยมมากๆสเตเบิลมากนี่คอนโทรลด้วยเท้าเลยนะไม่ต้องยุ่งกับเกียร์เลยเกียร์มันก็ดันดีจริงๆเยี่ยมครับมาโอ้นี่แรงตกไปหน่อยช่วงนี้ตกไปเยอะฟังเสียงรู้เลยนี่ฮะว่าแล้วเชียร์ว่ามันจะพุ่งประมาณนี้ต้องตั้งลำให้โอเคก่อนนะฮะไม่งั้นพูดพลาดแน่นอนเพราะ VRC ถูกปิดแล้วใช่ได้ครับดีครับอันนี้เร็วมากดีโอ้โหอันนี้ดูดันว่ะอันนี้มาอย่าง S อย่างดูดันเนี่ยโอ้ยเกือบเลยโอ้โหอันนี้สุดอันเดอร์หน่อยผมมาแรงมากเยี่ยมครับดีเติมโอ้ช้านิดนึงดีมากแม่นยำมากครับดีมากเกือบเลยโอ้โหใช้ได้แล้วเบ่งดีอยู่เลยเยี่ยมนะนาทีสั่งตามนี่ดูถูกไม่ได้นะเหยียบเต็มแรงเลยเมื่อกี้เต็มที่นะครับไปเลยไปวู้โอเควู้ฮู้
นี่เสียวเลยเยี่ยมมากครับเบรกดีมากมีจมลงไปบ้างนะประมาณว่าน้ำมันเบรกเริ่มร้อนนะครับแต่ก็ยังไม่เฟดอ้าวนี่น่าจะเดือดแล้วนี่มันจะมาอย่างนี้จังหวะต้องเกียร์คันเร่งให้แม่นนิดนึงเบรกหนักมายอดเยี่ยมจริงๆสุดยอดจบไปครับแหมกับการเทสที่ดุดันมากครับแล้วก็สนุกสนานแฮนดิ้งดีเหลือเกินกับรถแฮชแบ็กคันนี้นะครับ Honda City Hatchback Turbo RS นะฮะผมบอกเลยว่าเป็นรถที่คอนโทรลเกิดมาเพื่อคอนโทรลจริงๆแฮนดิ้งดีมากเนียนคอนโทรลง่ายเป็นกลางนะฮะด้วยการเซตช่วงล่างแบบบ้านๆแบบนี้นะเหลือเชื่อมากว่ามาเล่นในสนามเขาเรียกว่าขนาดเล็กไปถึงกลางที่ MSP แบบนี้เนี่ยทำตัวมันเนียนเหลือเกินคอนโทรลง่ายแล้วไม่เครียดเลยขับแล้วไม่เหนื่อยเลยไม่ต้องลุ้นอะไรกับเขานะครับทุกอย่างอยู่ในคอนโทรลนะครับหรือพุชไปสุดลิมิตอีกนิดนึงไต่ๆไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวรถเนี่ยส่ออาการออกมาที่ให้ความแม่นยำนะครับแล้วก็มีการสื่อสารกับคนขับได้ค่อนข้างดีนะฮะถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับสมรรถนะที่เขาให้มาตอนนี้นะทุกอย่างคือสแตนดาร์ดล้อยางนะครับหน้า185แก้ม60เองเชื่อว่าถ้าหลายคนนะไปโมดิฟายนะครับไปเพิ่มเติมในเรื่องของช่วงล่างนะครับช่วงล่างแล้วก็สปริงรวมไปถึงนะครับเล็กกันโค้งอะไรต่างๆแล้วรวมไปถึงการเปลี่ยนอัพไซด์ยางนะเป็นหน้าสัมผัสกว้างกว่านี้แก้มยางบางกว่านี้ผมเชื่อว่าการตอบสนองกลับมาเนี่ยจะยิ่งถูกใจนะครับคนที่เป็นนักขับมากขึ้นกว่านี้แน่นอนเพราะว่านี่ขนาดกลางๆแล้วผมยังมองเลยว่ารถคันนี้ผมเชื่อว่าเวลาน่าจะไม่ขี้เหร่แต่ต้องไปไฟล์เอาท์กันครับว่าถ้าไปเทียบกับรุ่นพี่เขานะครับก่อนหน้านี้นะฮะตัวเวอร์ชัน EHEV ในตัว City เหมือนกันนะฮะโฉมก่อนเฟซลิฟต์นะฮะในตัว City ตัวซาลูนนะฮะแล้วก็อีกคันนึงก็คือตัว Mazda 2เครื่องดีเซลเทอร์โบที่ผมเพิ่งเอามาเทสเป็นตัวแฮชแบ็คเหมือนกันว่าใครนะฮะจะเร็วกว่ากันเร็วกว่าอย่างนี้ดีกว่าการเทสในลักษณะนี้จริงๆมันก็ถามว่าเพื่ออะไรมันไม่มีอะไรหรอกครับเราก็เพื่อที่จะอย่างน้อยเนี่ยก็เป็น reference เล็กๆน้อยๆนะฮะให้แฟนๆนะครับรถยนต์กลุ่มนี้ได้เห็นว่าขามาขับเต็มที่ในคอนดิชันเดียวกันสนามเหมือนกันนะครับคนขับคนเดียวกันว่ารถเนี่ยมันจะไปได้ดีขนาดไหนมีการตอบกลับมาประมาณไหนแล้วก็ใครเร็วกว่ากันนะครับผลตอบมาผมบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถที่ขับแล้วง่ายต่อการควบคุม friendlyhandling ดีมากนะครับเนียนในทุกจุดถือว่าวิศวกร Honda นี่เก่งจริงๆยกนิ้วให้นะในเรื่องของการใช้งานก็ต้องยอมรับว่าเป็นรถที่ใช้งานสะดวกสบายใช้งานได้ดีแม้เอาว่าโดยรวมในองค์รวมเขาทำคะแนนได้เนี่ยกลางไปถึงดีเนี่ยเกือบจะทุกหัวข้อเลยทีเดียวนะฮะก็มีเลตดาวน์บ้างในบางเรื่องอย่างเช่นในการดีไซน์ภายในนะส่วนตัวผมมองนะว่าค่ายญี่ปุ่นเนี่ยเขายังค่อนข้างยึดติดนะฮะกับการดีไซน์แบบดั้งเดิมแบบเก่าๆในคอนโซลก็จะดูมีความที่แบบไม่มีความเรียบโก้มีความฉีกอะไรบ้างทุกอย่างมันก็จะดูเอกลักษณ์ของเขาซึ่งอาจจะดูแล้วเชยนิดนึงแล้วก็ด้วยความที่ไม่กล้าเล่นของค่ายญี่ปุ่นเช่นอย่างเงี้ยฮะภายในเนี่ยจะเป็นสีดำจะเป็นสีเทาซะส่วนใหญ่นะฮะแต่บังเอิญนะครับรถยนต์เนี่ยเอาตรงเนี่ยทุกวันนี้รถไฟฟ้าจีนเนี่ยในราคาที่ใกล้เคียงกันเนี่ยมีความกล้าที่จะเล่นโทนสีนะครับที่สวยงามของภายในเนี่ยทำให้ลูกค้ารู้สึกว่ามันได้อะไรที่แปลกใหม่นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องนึงที่ผมอยากจะบอกเด็กนะครับแล้วรวมไปถึงนะครับเรื่องออปชั่นซิตี้นะครับจึงถือว่าค่าย Honda เนี่ยยังให้ออปชั่นมาที่จำเป็นเนี่ยยังขาดอยู่ไปบางเรื่องนะครับสมควรให้เถอะนะฮะด้วยราคาคันนี้นะครับ 749,000 จริงๆก็ไม่ถือว่าถูกนะครับควรให้นะครับก็คืออย่างน้อยเนี่ยก็คือเซ็นเซอร์หน้าหลังควรให้มาเลยนะฮะนี่ผมว่าให้มาเดี๋ยวเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเถอะเพราะว่าทุกวันนี้ไม่มีปลั๊กเซ็นเซอร์หน้าไม่มีปลั๊กเซ็นเซอร์หลังเนี่ยผมว่าตรงนี้ค่อนข้างมันดูใจร้ายกับผู้บริโภคกันไปนะขอให้เสียงผมเสียงนี้เล็กๆเนี่ยไปถึงหูผู้บริหาร Honda ให้ลูกค้านะครับค่ายคุณเนี่ยขายดีอยู่แล้วและจะขายดียิ่งๆขึ้นไปอีกเอาไปครับ4ดาวครับจาก Fox Drive ขับทดสอบแล้วต้องพูดตามตรงเลยว่า Honda City Hatchback Turbo RS เป็น1ในรถยนต์แฮชแบ็คที่ขับเนียนละมุน cover ทุกกิจกรรมอย่างแท้จริงครับไม่ว่าจะขับใช้งานก็ขับได้ดีลื่นไหลนะครับแรง
เรียวแรงของ 1,000cc เทอร์โบบล็อกนี้นี่ไม่ธรรมดากดมากดมาวิ่งหน้าตั้งนะฮะแล้วรวมไปถึงพวงมาลัยที่เซตมาแหลกพวงมาลัยที่มีความคมและมีความไวที่พอดีไม่ไวเกินไปนะครับแล้วก็ให้การบังคับควบคุมที่มั่นอกมั่นใจรวมไปถึงช่วงล่างที่เนียนและบวกกับการเซตอัพนะครับของการใช้ยางที่มีแก้มยางที่หนาขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะฮะนั่นแหละฮะคือตัวประเด็นที่ทำให้ตัว Honda City Hatchback Turbo RS เนี่ย cover ทุกกิจกรรมไปได้ดีลูดไปเลยนะฮะบนถนนกรุงเทพเราที่เป็นถนนที่ไม่ค่อยดีเนี่ยก็บอกเลยว่าขับได้สบายแถมเอามาขับแบบ performance แบบนี้ในการทดสอบของ Fork Drive บอกเลยว่าขับดีมากแล้วก็ผ่านฉลุยไปแบบสมูทขับแล้วไม่รู้สึกว่าเครียดเกร็งแล้วก็กากระอ่วนอะไรเลยนะฮะถือว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดรถแฮชแบ็กที่ขับดีแนะนำนะเอาโอเคผมขอมาเทียบนะครับกับคู่แข่งที่เรียกว่าเป็นคู่แข่งในเซกเมนต์เดียวกันที่โหเรียกว่ามันกันเลยทีเดียวนั่นก็คือ Mazda 2 Hatchback นะครับตัวรุ่น 1.5 Turbo Diesel นั่นเอง XDL ที่เคยเอามาเทสที่นี่และตามมาตรฐานของ Fork Drive นะครับขอเทียบในแฟกเตอร์ในเรื่องแรกเลยนะครับที่การมาทดสอบแบบสลาลอมเพื่อทดสอบความคล่องตัวและความแม่นยำของพวงมาลัยรวมไปถึงการเซตช่วงล่างที่ดีปรากฏว่าครับ Mazda 2ครับแหมเรียกว่าเอาชนะไปได้นะครับด้วยเวลานะครับในการผ่าน6กรวยของผมนะฮะ10วินาทีจุด04ครับเทียบกับ Honda City Hatchback Turbo RS คันนี้นะครับทำได้อยู่ที่ 10.49 นะครับแหมเรียกว่าช้ากว่าพอสมควรนะเอาจริงๆถึง 0.4 เนี่ยเรียกว่าค่อนข้างนะเกือบ1วินะโอ้เรียกว่าครึ่งวิเลยดีกว่านะครับแหมคันนี้ต้องยอมไปนะครับเพราะว่า Mazda 2เนี่ยผมบอกเลยว่าช่วงล่างมาเซตมาดีมากแต่เขามีความตึงตังแล้วก็มีความนั่งสบายน้อยกว่า City นะถ้าเทียบกันจริงๆความปาดเปียเขาเลยไปได้เหนือกว่านะตรงนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่า City Hatchback Turbo RS เนี่ยแพ้แล้วแปลว่ามันจะลดทอนหรือว่ารู้สึกว่ามันไม่ดียังไงก็ถือว่ามันทำได้ดีแล้วนะฮะในคลาสนี้ B Segment Hatchback ทำได้ประมาณ10ไม่เกิน10กลางถือว่ายอดเยี่ยมมากๆไปได้ดีทั้งคู่แต่ต้องยอมรับไปครับว่าชัยชนะเป็นของ Mazda 2 Hatchback 1.5 Turbo Diesel ไปครับและขอเทียบนะครับมาไหนๆแล้วก็จับมาเทียบขอเพิ่มคู่แข่งนะครับในเซกเมนต์เดียวกันแล้วก็รวมไปถึงแบรนด์เดียวกันเรียกว่าเป็นรุ่นเดียวกันดีกว่าแต่เขาเรียกว่าเป็นรุ่นย่อยอีกคันหนึ่งนะครับนั่นก็คือขออัญเชิญครับ Honda City ตัวซีดานนะครับรุ่น EHEV RS นะครับมาร่วมในการทดสอบและการเปรียบเทียบในครั้งนี้ด้วยนะครับผมขอขึ้นตารางมาเลยครับถ้าเทียบกันในตารางสนามสั้นนะครับ MSP Battlegกับ B segment รถยนต์ในเกรดนี้นะครับกับรูปทรงซีดานก็คือมี Honda City EHEV RS มาร่วมด้วยเทียบกับ Mazda 2 Hatchback 1.5 Turbo Diesel ด้วยนะครับปรากฏว่าครับอันดับ1นะครับกลายเป็น Mazda 2นะครับด้วยเวลา 38.51 นะครับเทียบกับ City Hatchback Turbo RS คันนี้นะทำได้อยู่ที่ 39.30 นะครับก็ต้องบอกว่าช้ากว่าเรียกว่า1วินาทีเลยประมาณนั้นเกือบ1วิแล้วล่ะนะครับต้องยอมพ่ายแพ้ไปนะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายครับก็เป็นตัว City EHEV RS ซึ่งก็ขับได้ดีและเนียนมากๆแต่เวลาจะช้าลงไปอีกครับจะลงไปอยู่เกือบอีก1วิเลยก็อยู่ที่ 40.88 นะอย่างที่บอกครับสนามสั้นเนี่ยจะทำให้เห็นถึงความปาดเปรี่ยวไม่พอก็จะมีช่วงที่ทำสปรินต์นะครับจากท้ายสนามมายังต้นสนามเนี่ยก็จะโชว์ในเรื่องของความเร็วแล้วก็คุมพลังด้วยเราจะเห็นเลยว่า Mazda 2ไม่ธรรมดานะเครื่อง 1.5 Turbo Diesel ตัวนี้นะฮะโหแรงบิดเยอะนะครับเลยทำให้คว้านะครับถ้าเทียบกันในกลุ่ม B segment แล้วเนี่ยสนามสั้นนี่เขาเร็วที่สุดนะครับในบรรดา3คันนี้อ่ะขึ้นเวลานะครับ MSP Battle สนามยาวขึ้นมาดูครับปรากฏว่าครับ Honda City Hatchback Turbo RS คันนี้ครับคว้าอันดับ1ไปครองได้สำเร็จนะฮะด้วยเวลา 56.44 วินาทีโหเอาชนะ Mazda 2 Hatchback ตัว Turbo Diesel ได้เรียบร้อยครับห่างกันเกือบครับคุณดูเวลาครับเกือบ1วินาทีเต็มๆนะฮะโอ้โหเรียกว่า1วินาทีไปเลยดีกว่าสุดยอดจริงๆโชว์ให้เห็นครับว่าสนามยาวเนี่ยมีโค้งนะครับเพิ่มขึ้นมาอีก3โค้งคือโค้งยูเทิร์น1โค้งโค้งวงเวียน1โค้งแล้วก็โค้ง S อีก1โค้งโชว์ให้เห็นเลยว่าเจ้า City Hatchback Turbo คันนี้นอกจากเครื่องยนต์ 1.0 Turbo เบนซินตัวนี้จะสู้ตายแล้วนะครับช่วงล่าง Handling เฉียบมากครับสนามยาวมันจะโชว์ในเรื่องของแฮนด์ลิ่งแล้วก็ช่วงล่างด้วยเพราะว่าไปได้เร็วกว่าในโค้งนั่นเองแหมเรียกว่าสุดยอดจริงๆและหลังท้ายครับด้วย Honda City EHEV RS รุ่นซีดาน4ประตูนะครับเหมือนเดิมด้วยเวลา 58.33 ไปนะโอเคเรียกว่าสูสีคู่ขี้นะคู่นี้นะครับ
มาเอาคืนได้นะครับที่สนามยาวแหมเรียกว่าสุดยอดนะครับสาวก Honda คงชื่นใจโอเคผมขอนะครับเอาตัว Honda City Hatchback Turbo RS คันนี้ Hatchback ตัวเนี้ยมาดูเทียบกับ The World ของ Fox Drive นะครับในสนาม MSP สนามสั้นก่อนเลยครับขึ้นตารางขึ้นมาเลยฮะปรากฏว่านะครับเจ้า City Hatchback Turbo RS ครับคว้าอันดับที่91ไปครองนะฮะท่ามกลางรถยนต์นะครับเรียกว่าเอามาทุกเซกเมนต์รวมมิดกันอยู่ในนี้ทั้งรถซูเปอร์คาร์พลังแรงรถสปอร์ตคาร์รถแทร็กคาร์รวมไปถึงรถบ้านรถ SUV นะครับหลากหลายแพลตฟอร์มเหลือเกินทั้งไฟฟ้านะครับทั้งปลั๊กอินไฮบริดและสันดาปล้วนสันดาปทัวร์โบทัวร์โบดีเซลมีหมดนะครับเขาคว้าอันดับที่91ไปครองได้อย่างเรียกว่าน่าปรบมือให้แล้วนะครับเพราะแต่ละคันไม่ธรรมดาท่ามกลางเขาเนี่ยทั้งหน้าและหลังเนี่ยทั้งบนและล่างเนี่ยก็เบียดๆไปด้วยรถยนต์สมรรถนะดีทั้งนั้นนะครับด้วยเวลา 39.30 ครับเรียกว่าน่าชื่นใจนะคุณดูครับอันดับที่เร็วกว่าเขานะครับนั่นก็คือ C-Class นะครับ4220 DAMG ไม่ธรรมดานะครับกับเวลา 39.20 เทียบกับเขาครับช้าไปเพียง 0.10 วินาทีเท่านั้นไม่ธรรมดาโอเคเราไปดูนะครับสนามยาวกันบ้างครับขึ้นตารางมาไล่มาเลยครับปรากฏว่าเจ้า Honda City Hatchback Turbo RS ครับสามารถขึ้นมาอยู่ในอันดับที่88ได้นะครับท่ามกลางรถเนี่ยถือว่าเยอะแยะมากมายนะสนามยาวนี่จำนวนรถน่าจะเยอะกว่าสนามสั้นด้วยซ้ำนะครับโหนะครับเพราะทำมานานแล้วสนามยาวปรากฏว่านะครับอันดับ88ไปครองด้วยเวลา 56.44 นะครับตามหลัง BMW 530e โฉม LCI ไปโอ้โหช้ากว่าเล็กน้อยเท่านั้นครับช้ากว่าเพียง 0.02 วินาทีเรียกว่าสุดยอดจริงๆนะเรียกว่าเต็มภาคภูมิเลยและที่สำคัญเขายังเร็วกว่าเจ้า Mazda 2ที่ว่าเร็วแล้วนะครับในสนามยาวด้วยโอเคก็จบกันไปเรียกว่ามันเป็นรถยนต์แฮชแบ็คเครื่องยนต์สันดาปเทอร์โบนะครับเพียวๆที่ไม่มีระบบ EHEV My Hybrid นะครับมายุ่งเกี่ยวยังขับดีใช้ดีเหลือเกินแต่ผมบอกเลยนะว่าถ้าขับอยากประหยัดนะฮะก็คงต้องขับออกต่างจังหวัดอย่างเดียวแหละนะฮะแล้วก็เมนเทนคันเร่งนะครับพยายามอย่าพุชคันเร่งบ่อยปล่อยไหลเรื่อยๆนะครับความเร็วไม่เกิน80นะฮะอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่เคลมไว้ว่า20กว่ากิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยมีให้เห็นแน่นอนแต่ถ้าใช้งานในเมืองโดยเฉลี่ยที่ผมใช้เนี่ยอยู่ประมาณ 8-10 กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าทำเต็มที่แล้วล่ะนะฮะในการขับขี่ทั่วไปในสไตล์ของผมนะเปิดแอร์เต็มที่ขับมีเร่งแซงนะครับมีจังหวะเร่งแซงก็เร่งนะครับมีจังหวะที่เขาเรียกว่าขับเร็วก็ขับเร็วแต่ช่วงขับช้าก็ขับช้านะฮะแต่เปิดแอร์ตลอดก็ตามนั้นครับก็ถือว่าเป็นคุมพลังเบนซินโทโบเครื่องเล็กแต่เล้าใจเรียกอัตราเร่งได้ทุกเมื่อแรง Honda เก่งจริงๆอันนี้ยอมรับนะฮะว่ารถดีน่าใช้เหมาะมากสำหรับคนที่มองว่าไม่อยากยุ่งยากและยังไม่สนใจรถไฟฟ้าด้วยเหตุผลประการอะไรก็แล้วแต่รถยนต์สันดาปเทคโนโลยีดีดาวไซซิ่งเครื่องยนต์เล็กนะครับแล้วก็กินน้ำมันน้อยแล้วให้ประสิทธิภาพที่ดีอย่าง HondaCity Hatchback คันนี้ในรุ่น 1.0 Turbo คันนี้ยังถือว่ามีดีให้ไปต่อครับผมให้ไปเลยครับ4ดาวเลยครับจาก Fox Drive ดีดีมากดีมากแม่นยำมากครับดีมากเกือบเลยโอ้โหใช้ได้แล้วเบ่งดีอยู่เลยเยี่ยมนะนาทีสั่งตามนี้ดูถูกไม่ได้นะเหยียบเต็มแรงเลยเมื่อกี้เต็มที่นะครับก็เยี่ยมนี่ก็เยี่ยมไปเลยไปนานิดานกันไปวู้วอะไรให้ฟีดแบคดีเบรกหนักมายอดเยี่ยมโหตัวรถสเตเบิลนะเบรกหนักขนาดนั้นแล้วนิ่งวู้ฮู้ดีเสียวเลยดีมากครับดีมากเหนียวนะช่องล่างแน่นเหนียวอาการเนื้อสตีมีบ้างนะครับอย่าเข้าเร็วไปเด็กหนักมาเยี่ยมครับดีนี่ฮะความปัดเปียกเขาลดลงนะคือเอาจริงๆแล้วว่าพวงมาลัยกันเนี่ยผมว่าเขาเซ็ตมากลางไปแล้วก็พอเราจะหักหลบแบบชกไวเนี่ยจะสัมผัสได้เลยว่ามันยังเยี่ยมมากครับเบรกดีมากเข้าเนี่ยครับคือจมลงไปบ้างนะถ้าแนวแบบประมาณว่าน้ำมันเบรกเริ่มร้อนนะครับแต่ก็ยังไม่เฟดอ้าวนี่น่าจะเดินแล้วนี่ยังไม่มาจังหวะต้องเจียคันเร่งให้แม่นนิดนึงเบรกหนักมายอดเยี่ยมจริงๆแต่เกียร์ลูกนี้ดีนะฮะเปลี่ยนเกียร์ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วสุดยอด
จบไปครับแหมกับการเทสที่ดุดันมากครับ